เสียงควรใสใครเสียงเสียงนกร้องทั่วไพศาลแซ่ซ่องก้องไพศาลสะเทือนฟังทักฟ้าที่วาวันสะนันพงดงพฤกอึกกระทึกธรรมประเพณีวัฒนธรรมฤดูกาลสำหรับครอบครัวของเราเป็นเหมือนการเชื่อมโยงครอบครัวผมเข้ากับจังหวะของธรรมชาติเป็นเหมือนภาวะตื่นรู้โดยอัตโนมัติสำหรับพวกเขารู้ว่าเขากำลังยืนอยู่ที่ไหนเพราะอะไรและเพื่ออะไรลูกๆของผมได้ฟังและเห็นภาพเหล่านี้ออกมาเป็นเรื่องราวนามธรรมต่างๆแล้วแต่จินตนาการของแต่ละคนศิลปะสำหรับผมแล้วมันเป็นเหมือนกลไกอะไรบางอย่างที่ทำให้ร่างกายและจิตใจทำงานสัมพันธ์กันและยังยกระดับจิตวิญญาณคนเราให้ละเอียดอ่อนขึ้นเพราะฉะนั้นงานศิลปะจึงอยู่กับเราทั่วไปศิลปะทั้งหลายเป็นเครื่องมือและเป็นกลไกที่ปรับเปลี่ยนจิตใจของเราได้ไม่เพียงแค่เปลี่ยนสิ่งแวดล้อมแต่ภายในของเราก็รู้สึกกับสิ่งต่างๆเปลี่ยนไปเช่นกันศิลปะไม่ได้เพิ่มความรู้อะไรใหม่ให้เราเพียงแต่ช่วยประคองใจของเราไว้มีคนบอกว่าหากใครได้สัมผัสธรรมชาติได้นำมาเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในชีวิตเอามาผูกไว้กับชีวิตได้เขาคนนั้นจะมีความสุขวิธีหนึ่งที่จะรักษาความเป็นธรรมชาติของเด็กไว้ให้นานที่สุดก็คือปล่อยให้เขาได้อยู่กับธรรมชาติเขาต้องอยู่กับความงามต้องได้สัมผัสดินน้ำลมไฟเพราะกายภาพของเขามีดินน้ำลมไฟอยู่ในตัวเช่นนั้นหากเขาไม่ได้สัมผัสมาก่อนเขาจะไม่รู้เลยว่าเขามีความสัมพันธ์กับโลกใบนี้อย่างไร